ที่19นะคะอนุพันธ์และการนำไปใช้ตอนที่2ค่ะในตอนนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการนำอนุพันธ์ไปใช้ในการหานะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรและประมาณจำนวนประชากรในอนาคตได้ค่ะก่อนอื่นนะคะมาศึกษาเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรก่อนนะคะปัจจุบันประชากรโลกเนี่ยได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะโดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรเนี่ยมันเกิดจากอัตราการเกิดแล้วก็อัตราการตายนะคะมารู้จักคำศัพท์อีก2คำนะคะคำว่าอัตราเพิ่มเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงอัตราการเกิดเนี่ยมากกว่าอัตราการตายค่ะทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนะคะก็จะเป็นบวกอะค่ะในทางกลับกันนะคะอัตราลดเนี่ยจะหมายถึงอัตราการเกิดเนี่ยน้อยกว่าอัตราการตายค่ะก็ทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรแทนที่จะเป็นบวกใช่ไหมคะก็จะเป็นลบมาค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปพิจารณานะคะ เรื่องของอัตราเพิ่มหรืออัตราลดนะคะเราลองมาดูค่ะว่าในสังคมผู้สูงอายุหรือ Aging Society นะคะประเทศไทยก็มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอะค่ะซึ่งอัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรไทยเนี่ยมันจะลดลง เนื่องมาจากการวางแผนครอบครัวนะคะในปัจจุบันผู้หญิง1คนเนี่ยก็จะมีลูกเนี่ยไม่เกิน2คนนะคะทำให้ประชาชนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคะเราก็จะมาดูกราฟกันนะคะกราฟนี้นะคะจะแสดงอัตราเพิ่มแล้วก็จำนวนประชากรระหว่างพ.ศ. 2548ถึง2578นะคะเป็นการทำนายล่วงหน้าด้วยนะคะทีนี้มันก็จะมีอะค่ะด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นร้อยละนะคะส่วนด้านขวาก็จะเป็นจำนวนประชากรนะคะด้านล่างก็จะเป็นปีพ.ศ.นะคะส่วนแท่งสีฟ้าเนี่ยนะคะในรูปก็คืออัตราเพิ่มอะค่ะแล้วก็เส้นสีแดงอันนี้นะคะก็จะหมายถึงจำนวนประชากรนะคะปีพ.ศ. 2548นี่นะคะเป็นปีที่เริ่มมีการศึกษานะคะเพื่อประมาณประชากรในอนาคตนะคะโดยสถาบันวิจัยประชากรและก็สังคมอะค่ะพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีประชากรนะคะในปี2548เนี่ยประมาณ 62.2 ล้านคนนะคะทีนี้เวลาเราจะดูจากกราฟนะคะก็คือด้านล่างอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็ดูปีพ.ศ.นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือ2548นะคะเป็นปีที่เริ่มศึกษาแล้วก็ส่วนจุดสีแดงบนเส้นโค้งเนี่ยนะคะก็คือเป็นจำนวนประชากรนะคะจากกราฟตรงนี้ก็จะได้ว่าประมาณ 62.2 ล้านคนนะคะทีนี้1ปีถัดมานะคะประชากรไทยในปีพ.ศ. 2549เนี่ยค่ะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 62.5 ล้านคนนะคะก็วิธีดูเหมือนกับเมื่อกี้นี้นะคะก็คือจุดสีแดงเนี่ยนะคะก็บ่งบอกว่าจำนวนประชากรนะคะซึ่งจะกราฟว่าประมาณ 62.5 ล้านคนนะคะก็เท่ากับว่า1ปีเนี่ยมีคนเพิ่มขึ้น 300,000 คนเศษนะคะก็คิดเป็นอัตราเพิ่มประชากรก็ร้อยละประมาณ 0.6 ต่อปีนะคะด้วยอัตราประมาณนี้นะคะเราก็จะนำมาคำนวณนะคะแล้วก็พยากรณ์จำนวนประชากรในอนาคตนะคะทีนี้จะเห็นว่าการเพิ่มของประชากรในอนาคตนะคะจะเป็นการเพิ่มที่ช้าลงอะค่ะแต่ละปีอัตราเพิ่มของประชากรก็จะค่อยๆลดลงนะคะเราก็ดูแท่งสีฟ้าเนี่ยค่ะความสูงของแท่งก็จะค่อยลดลงนะคะนั่นแปลว่าเป็นไงคะถ้าดูจากรูปกราฟเนี่ยก็คือในปีพ.ศ. 2565นะคะจำนวนประชากรเนี่ยมันจะมีประมาณ65ล้านคนนะคะจะเห็นว่าเป็นปีที่ประชากรไทยเนี่ยเก
เกือบถึงจุดอิ่มตัวนะคะหมายความว่าอัตราการเกิดเนี่ยจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอัตราการตายทำให้อัตราการเพิ่มก็คือไอ้แท่งสีฟ้าของเราเนี่ยมันใกล้เคียงกับ0นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราดูในปีต่อๆมานะคะจะเห็นว่าอัตราเพิ่มของประชากรนี่เป็นไงคะก็จะเริ่มติดลบไปเรื่อยๆนะคะก็คือมันแท่งสีฟ้าของเราก็จะต่ำกว่า0นะคะทำให้จำนวนประชากรในแต่ละปีเนี่ยเราก็ลดลงไปเรื่อยๆนะคะถ้าจากกราฟเนี่ยเขาก็จะพยากรณ์จนถึงปีพ.ศ. 2578เลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะทีนี้ในปีพ.ศ. 2578เนี่ยก็เดาว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยน่าจะมีประชากรสูงอายุเนี่ยมากกว่าประชากรวัยเด็กนั้นแล้วก็ในปีนี้ประเทศไทยน่าจะมีประชากรประมาณ 63.7 ล้านคนนะคะทีนี้เมื่อกี้เราดูจากกราฟจากใช้วิธีทำนายโดยสถิติใช่ไหมคะทีนี้ตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยค่ะเราจะทำนายหรือประมาณประชากรในอนาคตนะคะโดยใช้เรื่องของอนุพันธ์เข้ามาช่วยค่ะในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะถ้าพบว่าประชากรของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2548เนี่ย เราให้เป็นปีที่เริ่มศึกษาใช่ไหมคะก็ให้ทีเท่ากับ0นะคะเมื่อเวลาผ่านไปทีปี เขาบอกว่าจำนวนประชากรที่สังเกตได้จากกราฟเมื่อกี้เนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นแบบทวีคูณก็คืออัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรเนี่ยเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนประชากรในขณะนั้นนะคะสมมติว่าในการเพิ่มของประชากรเนี่ยไม่มีปัจจัยใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ อย่างเช่นเรื่องของอะไรคะเกิดภัยธรรมชาติทำให้คนตายผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่เอามาคิดคำนวณ นะคะทีนี้เขาต้องการให้เราหาเนี่ยทั้งหมด5ข้อนะคะคือตั้งแต่ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.5 นะคะเราค่อยๆ ค่ะมาดูข้อที่1กันก่อนเลยนะคะเขาให้หาสมการของอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรณเวลาทีสมการใช่ไหมคะ อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรถ้าเกิดเราให้ n แทนจำนวนประชากรที่มีอยู่ในประเทศไทยณเวลาทีใช่ไหมคะคำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนะคะก็หมายถึง dn by dt ค่ะแล้วรู้ได้อย่างไรว่ามันแปรผันกับ nก็โจทย์บอกว่ามันเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนประชากรในขณะนั้นนะคะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเครื่องหมายการแปรผันนะคะเป็นเครื่องหมายเท่ากับก็แปลว่าเราต้องมีค่าคงตัวของสัดส่วนเข้ามาคูณด้วยนะคะก็เลยทำให้เราได้ว่า dn by dt ของเราเนี่ยเท่ากับ kn นะคะโดย k เป็นค่าคงตัวของสัดส่วนค่ะแล้ว n ที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะที่เป็นจำนวนประชากรเนี่ยมันจะขึ้นกับตัวแปร t ค่ะหรือ n เป็นฟังก์ชันของ t นั่นเองเราก็ได้แล้วค่ะสมการของอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนะคะก็คือ dn by dt เท่ากับ kn ค่ะก็ให้เป็นสมการที่1นะคะเดี๋ยวเราจะนำสมการที่1เนี่ยไปใช้ในข้อถัดไปนะคะในข้อที่ 1.2 เขาให้หาสูตรสำหรับจำนวนของประชากรณเวลาทีจำนวนของประชากรก็คือต้องการให้หา n ค่ะอันนี้เราก็คงต้องใช้เรื่องของอินทิเกรตหรือปริพันธ์มาช่วยนะคะจากสมการ1เราก็จัดรูปใหม่ค่ะให้ n อยู่กับ dn นะคะแล้วก็k ของเราเนี่ยก็อยู่กับ dt ค่ะก็จะได้ดังนี้นะคะn คูณอยู่ก็ย้ายมาเป็นเศษ1ส่วน n dn ก็เท่ากับ k dt อะค่ะแล้วเราก็เป็นไงคะอินทิเกรตเข้าไปทั้งสองข้างนะคะอินทิเกรตเศษ1ส่วน n dn ก็ได้เป็น log absolute n นะคะฐาน e ค่ะก็ได้เท่ากับเป็นไงคะอินทิเกรต k dt ก็ได้ kt แล้วก็บวกด้วย c อะค่ะเมื่อ c เป็นค่าคงตัวนะคะเสร็จแล้วจุดมุ่งหมายเราอยากหาจำนวนประชากรใช่ไหมคะที่เวลา t ก็แปลว่าอยากหาว่า n มีค่าเท่าไหร่มันติดอยู่ในรูปของอยู่ในล็อกฐาน e ใช่ไหมคะเราก็เป็นไงคะ
ฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันล็อกก็คือฟังก์ชันเลขชี้กำลังหรือ exponential เราก็เทค e เข้าไปทั้งสองข้างนะคะของสมการนะคะ e เจอกับล็อกฐาน e ด้านซ้ายก็เลยเหลือแค่ล็อก absolute n นะคะแล้ววันนี้เราก็เป็นไงคะ เลขชี้กำลังมันบวกกันอยู่เราก็แยกเป็น e ยกกำลัง kt คูณกับ e กำลัง c อะค่ะถ้าเราจะหา n ก็แปลว่าเราจะถอดค่าสมบูรณ์ใช่ไหมคะขวามือก็จะเป็นเครื่องหมายบวกลบอะค่ะแล้วเราก็เรียกใหม่อะค่ะเรียกบวกลบ e กำลัง c ตัวนี้ว่า c ซะก็เลยทำให้เราได้ว่า n ของเราเนี่ยเท่ากับ c คูณกับ e ยกกำลัง kt อันนี้เราให้เป็นสมการที่2นะคะสมการที่2ก็คือสูตรที่ต้องการค่ะก็คือสูตรสำหรับจำนวนของประชากรณเวลาทีค่ะต่อมาในข้อ 1.3 นะคะโจทย์ยาวนิดนึงเราค่อยๆ อ่านค่ะก็คื อบอกว่าเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2548ก็แปลว่าตรงนี้บอกแล้วว่า t เท่ากับ0นะมีจำนวนประชากร 62.2 ล้านคนอันนี้ก็บอกค่าอะไรคะตัวแปร n มาให้อ่ะค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวจากสมการที่2นะคะมันจะติดตัวแปรทั้งหมด3ตัวค่ะก็คือมี n มี k มี t แต่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้า t เท่ากับ0 n เท่ากับ 62.2 นะคะเมื่อเราแทนค่า t กับ n ลงไปในสมการ2นะคะเราก็จะได้ค่า c ออกมาค่ะพอได้ค่าc ออกมาเสร็จใช่ไหมคะเราก็นำค่า c ตัวนี้ค่ะก็ไปแทนในสมการที่2ค่ะซึ่ง c ที่เราหาค่าได้มาได้เป็น 62.2 ใช่ไหมคะก็เลยทำให้เราได้ว่าเป็นไงคะ n ของเราเท่ากับ 62.2 e กำลัง kt ค่ะเดี๋ยวจุดมุ่งหมายอยากหาจำนวนประชากรณเวลา t ใช่ไหมคะอยากหาสูตรของมันนั่นก็แปลว่าอยากหา n อยู่ในรูปของt อ่ะค่ะแต่ตอนนี้สมการ3ที่เราได้มามันติดค่า k ด้วยค่ะแล้วก็ค่อยๆอ่านต่อนะคะหลังจากเวลาผ่านไป1ปีก็คือ t เท่ากับ1นะคะสังเกตว่ามีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 62.5 ล้านคนอันนี้ก็คือ n เท่ากับ 62.5 นะคะเราก็แทนค่าในสมการ3แทนค่า n กับแทนค่า t ค่ะมันก็จะเหลือค่า k ใช่ไหมคะเราก็สามารถคำนวณค่า k ได้ค่ะโดยการเดี๋ยวเราจะจัดรูปเป็น k เท่ากับนะคะเพราะนั้น6ก่อนอื่นนะคะ เราก็เทคล็อกฐาน e เข้าไปทั้งสองข้างค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สมบัติของล็อกนะคะอันนี้ก็เป็นไงคะล็อกของผลคูณเราก็จะได้ว่ามันคือผลบวกของล็อกใช่ไหมคะล็อกที่พูดถึงหมายถึงล็อกฐาน e นะคะแล้วก็เป็นไงคะล็อกของ e กำลัง k ล็อกฐาน e ใช่ไหมคะพอมาเจอกันเราก็ดึง k ออกมานอกล็อกได้ล็อก e ฐาน e ก็เป็น1ไปอะค่ะเพราะนั้นเราก็ได้แล้วค่ะค่า k ของเราตามต้องการ เราก็ย้ายเป็นไงคะล็อก 62.2 ฐาน e ไปทางด้านซ้ายมือนะคะจากบวกก็เป็นลบใช่ไหมคะผลลบของล็อกก็จะได้คือล็อกของผลหารนะคะมันก็เป็นล็อกของ 62.5 หารด้วย 62.2 นะคะซึ่งเมื่อคำนวณค่าล็อกฐาน e ออกมาก็จะได้ออกมาเป็น 0.0048 อันนี้ก็คือค่า k ของเราอะค่ะเราก็เอาไปแทนในสมการที่3นะคะที่ตรงค่า k นะคะก็ได้แล้วค่ะ n หรือสูตรของจำนวนประชากรของเราเมื่อเวลาทีใดๆก็เท่ากับ 62.2 คูณกับ e ยกกำลัง 0.0048 t นะคะเราก็ให้เป็นสมการที่4ค่ะจดจำสมการนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ในข้อที่ 1.4 ค่ะเขาบอกว่าให้เราประมาณจำนวนประชากรในปีพ.ศ. 2565ใช่ไหมคะนั่นแปลว่าถ้าเรามองว่า2548ก็คือ t เป็น0ถ้าปีพ.ศ. 2565ใช่ไหมคะก็แปลว่าเป็นไงคะ
เอา2565ตั้งลบด้วย2548ก็จะได้ออกมาเป็น17อันนี้คือค่า t ของเราอะค่ะเราก็เอา t เท่ากับ17เนี่ยไปแทนค่าในสมการที่4นะคะเราก็จะได้ค่า n ของเราออกมาเป็น 62.2 คูณด้วย e ยกกำลัง 0.0048 แล้วก็แทนค่า t ด้วย17นะคะเมื่อเราคำนวณค่านี้ออกมานะคะเราก็จะได้ 67.5 ล้านคนค่ะต่อนะคะในข้อ 1.5 ให้หาว่าปีพ.ศ.ใดที่จำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 65.621 ล้านคนนะคะหรือ 65,621,000 คนค่ะเราก็จากสมการ4ใช่ไหมคะเราก็แทน n ของเราด้วย 65.621 นะคะเพื่อหาค่าอะไรคะค่า t ค่ะซึ่งเราเป็นไงคะเมื่อแทนค่าเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ 65.621 แทนที่ n ใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ 62.2 คูณกับ e ยกกำลัง 0.0048 tขวามือเหมือนเดิมนะคะแล้วเราอยากหาค่า t ใช่ไหมคะ 62.2 คูณอยู่ใช่ไหมคะเราก็ย้ายมาหารนะคะซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของการหารตรงนี้ออกมาเป็น 1.055 นะคะแล้วอยากหาค่า t เราก็เทคล็อกฐาน e เข้าไปทั้งสองข้างนะคะซึ่งซ้ายมือเราก็ได้มามีค่าออกมาเป็น 0.0048 t ใช่ไหมคะก็เท่ากับล็อกของ 1.055 นะคะล็อกฐาน e ค่ะเราก็จัดรูปใหม่เป็น t เท่ากับใช่ไหมคะก็ย้าย 0.0048 มาหารค่ะเมื่อคำนวณค่านี้เสร็จนะคะก็จะได้ t ของเราเนี่ยออกมาประมาณ11ปีค่ะไอ้ตัวเลข11ตัวนี้ก็คือ t ใช่ไหมคะก็เอาไปบวกกับปีพ.ศ.ที่เริ่มต้นก็คือที่เราให้ t เท่ากับ0ก็คือ2548ใช่ไหมคะเมื่อ2548บวกด้วย11ก็กลายเป็น2559นั่นคือจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 65.621 ล้านคนในประมาณปีพ.ศ. 2559อะค่ะจากตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถเป็นไงคะนำเรื่องของอนุพันธ์เนี่ยมาใช้ในการทำนายนะคะหรือประมาณประชากรได้นะคะในปีถัดๆมาหรือในอนาคตนะคะข้อสังเกตค่ะในปีพ.ศ. 2559นะคะประเทศไทยมีจำนวนประชากรนะคะถ้าเราเป็นไงคะจากการใช้อนุพันธ์มาช่วยเนี่ยจากตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะก็มีประมาณ 65.621 ล้านคนนะคะอันนี้โดยไม่ขึ้นกับปัจจัยต่างๆนะคะไม่เอามาเกี่ยวอะค่ะแต่ถ้าจากข้อมูลจริงนะคะก็ลองไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะคะก็จะได้ว่าประมาณ 65.278 ล้านคนค่ะอันนี้มันจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะบทสรุปในตอนนี้นะคะก็ได้ศึกษาถึงการนำอนุพันธ์ไปใช้หานะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรและประมาณจำนวนประชากรในอนาคตได้ค่ะเพราะนั้นจะเห็นว่าเรื่องราวของอนุพันธ์เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะคะกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือเราไม่สามารถทำความเข้าใจได้นะคะ